ปลูกผักแพวยังไงให้ได้ผลนะคะแนนบอกเลยว่าการปลูกผักแพวลงในตะกร้าเข่งได้ผลดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากตะกร้าเข่งของเราจะมีรูพุนค่ะทำให้ดินไม่แน่นนะคะแล้วก็ยิ่งเราปลูกในช่วงหน้าฝนการระบายน้ำจะดีมากๆเลยนะคะเมื่อผักแพวของเราขึ้นกอใหญ่แบบนี้นะคะเวลาเราเด็ดกินเราก็เด็ดเฉพาะส่วนยอดค่ะแต่ถ้าเราจะเด็ดปลูกนะคะเราก็เด็ดลงมาประมาณ4-5 ข้อนะคะแบบนี้ค่ะอย่าปล่อยให้ผักแพวของเราขึ้นสูงนะคะทุกคนให้เด็ดออกแล้วก็ตัดออกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเขาจะแตกแขนงขึ้นเองนะคะยิ่งเราเด็ดมากเท่าไหร่นะคะผักแพวของเราก็จะไม่แก่ค่ะแล้วก็จะคงความสวยทำให้มีลักษณะของต้นแบบเป็นพุ่มสวยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะใช้กรรไกรตัดหรือใครจะเด็ดบริเวณข้อได้นะคะสำหรับกลุ่มของผักแพวนะคะสามารถเอาไปปลูกได้ในน้ำนะคะเราเรียกว่าวิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะจุ่มลงไปในน้ำหรือจะปลูกลงในแผ่นโฟมได้ค่ะแต่ถ้าเราจะเอาไปจิ้มลงดินนะทุกคนเราก็ตัดแบบนี้เลยแล้วก็เตรียมดินของเราให้ชุ่มนะคะรดน้ำให้ฉ่ำเลยแล้วก็ใช้กิ่งของผักแพวของเราเสียบลงไปได้โดยตรงเลยใน1สัปดาห์วางในร่มนะคะห้ามเจอแดดห้ามเจอฝนนะทุกคนผักแพวของเราจะติดสวยนะคะหรือถ้าใครตัดออกไปแล้วอย่างตัดเลยก็ได้ทำกิ่งแบบนี้แล้วนะคะแนนบอกเลยว่าวิธีการตัดแบบนี้เป็นวิธีการทำเสาให้ผักแพวนะคะทุกเพื่อนๆจะสามารถรวบเอากิ่งของเรารวมกันแบบนี้แล้วตัดทีเดียวก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้ตอของเขานะคะสวยงามแบบนี้นะคะตอของเขาจะได้เวลาเราแตกใหม่นะคะรอบที่2เขาจะขึ้นพร้อมกันนะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวนะคะแนนทำให้ดูกันแล้วนะสำหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักแพวนะคะหรือถ้าใครยังไม่รู้จักก็สามารถเซิร์ชที่ Google ได้นะคะว่าผักแพวมีสรรพคุณตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยลองบอกเลยนะคะว่ารสชาติเผ็ดร้อนนะคะอร่อยมากๆเลยแจ่วฮ้อนกินสดได้นะกินกับลาบยิ่งอร่อยนะคะทุกคนแนะนำเลยว่าปลูกผักแพวนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็ผักแพวชอบน้ำนะคะต้องปลูกในที่ที่มีน้ำนะคะแล้วก็ตั้งในร่มค่ะก็จะได้ผักแพวสวยๆแบบนี้กันนะคะ